วิชาออมปัญญาออมสุขุค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ64บอกว่าประชากรยีราฟในที่แห่งหนึ่งขนาดของจุดขนาดของจุดมียีนที่ควบคุมประกอบด้วยอะลีลเอสทำให้จุดมีขนาดใหญ่แล้วก็อัลลีลเอสเล็กเนี่ยทำให้จุดมีขนาดเล็กยีราฟที่มีจีโนไทป์เป็นแบบเฮตโรไซกัสจะมีจุดขนาดกลางในชั่วรุ่นพ่อแม่มีความถี่ของอัลลีลเอสเท่ากับ 0.4 และความถี่ของอัลลีลเอสเล็กเนี่ยเท่ากับ 0.6 เนื่องจากขนาดของจุดช่วยให้ยีราฟกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติในชั่วรุ่นต่อมาพบว่ายีราฟที่มีจุดเล็กเนี่ยมีจำนวน 64% ข้อใดคือจำนวนยีราฟที่มีจุดขนาดใหญ่และขนาดกลางในชั่วรุ่นที่2โอเคข้อนี้เป็นเรื่องการคำนวณสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์กโอเคป่ะซึ่งฮาร์ดี้ไวเบิร์กเนี่ยน้องต้องรู้ว่ามันมี5สมการที่เราใช้สมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์กเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมี5สมการหลักในการใช้คำนวณก็จะมี PA ใหญ่บวก PA เล็กเนี่ยเท่ากับ1ก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าปล็อปที่จะเกิดยีนเด่นตัวที่ปล็อปของยีนเด่นแล้วก็ปล็อปของยีนด้อยเนี่ยพอมาบวกกันแล้วเนี่ยปล็อปทั้งหมดเนี่ยจะต้องเท่ากับ1เป็นตามกฎของความน่าจะเป็นก็คือโอกาสตรงข้ามกันโอกาสที่จะเกิดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันจะมี2โอกาสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ2เหตุการณ์ถูกไหมแล้วถ้าเอาโอกาสทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยที่มันตรงข้ามกันมาบวกกันเองเนี่ยมันก็จะได้เท่ากัน1ก็คือ 100% อ่ะต่อไปอีกสมการหนึ่งคือ PA ใหญ่ A ใหญ่บวก PA ใหญ่ A เล็กบวก PA เล็ก A เล็กเนี่ยเท่ากัน1แล้วก็ PA ใหญ่ A ใหญ่เท่ากับ P A ใหญ่กำลัง2แล้วก็ P A เล็ก A เล็กเท่ากับ P A เล็กทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ P A ใหญ่ A เล็กเท่ากับ2 P A ใหญ่ P A เล็กสูตรพวกเนี้ยคือมันก็พิสูจน์มาจากไอการสร้างตารางเรื่องพันธุกรรมที่เรารู้กันอ่ะเขาก็จะได้ออกมาเป็น5สูตรนี้ซึ่งเราต้องจำนะมันเป็นสูตรที่มันพิสูจน์จากไอตัวตารางของตารางพันธุกรรมอ่ะที่เราสร้างตารางหานั่นแหละเนี่ยก็จะได้เป็น5สูตรนี้ขึ้นมาซึ่ง5สูตรนี้เนี่ยจะใช้ต้องมีเงื่อนไขนะก็คือเงื่อนไขในการใช้เนี่ยก็คือต้องอยู่ในสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์กก่อนถึงจะใช้ตรงนี้ได้ต้องอยู่ในสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์กโอเคไหมถึงจะใช้ได้ถึงจะใช้5สมการนี้ได้โอเคทีนี้มาดูข้อนี้เนี่ยบอกว่าตัวของความถี่อะลีลเนี่ยนะความถี่อะลีลของ S ใหญ่เนี่ยมันเท่ากับ 0.4 แล้วก็ความถี่อะลีลของ S เล็กเนี่ยมันเท่ากับความถี่อะลีลของ S เล็กเนี่ยมันเท่ากับ 0.6 โอเคทีนี้เราเขาก็บอกว่าต่อมาเนี่ยพบว่าไอตัวยีราฟเนี่ยนะที่มันมีจุดเล็กๆเนี่ยจุดขนาดเล็กยีราฟที่มีจุดขนาดเล็กแสดงว่าอะไรยีราฟที่มีจุดขนาดเล็กก็คือต้องเป็นยีราฟที่มีเป็นยีนด้อยถูกป่ะก็คือจีโนไทป์ต้องเป็นแบบ A เล็ก A เล็กถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า P A เล็ก A เล็กเนี่ยเขาบอกมีจำนวน 64%
ก็คือใน100ตัวเนี่ยจะมี64ตัว 64% เราก็จะเขียนเป็น 0.64 อย่างนี้ก็คือ64ส่วน100ถูกป่ะแต่เราจะเขียนเป็นทศนิยมก็คือเป็น 0.64 อ่ะ 0.64 เขาบอกเนี่ยไอตัวของยีราฟเนี่ยนะมันมีที่มีขนาดจุดขนาดเล็กเนี่ยมีเท่ากับ 64% ซึ่ง 64% เนี่ยเราก็เขียนเป็น 0.64 ก็คือป๊อปของไอตัวของป๊อปความถี่ของไอตัวอะลีลเอเล็กเนี่ยมีทั้งหมดเท่านี้อ่ะก็คือ p เอเล็กก็คือยีราฟที่มีจุดขนาดเล็กเนี่ยมีจำนวน64%เราก็จะได้ p เอเล็กเท่ากับ 0.64 ทีนี้น้องก็รู้ว่าไอตัว p เอเล็กเนี่ยนะมันคือ p เอเล็กกำลัง 2ถูกไหมอ่ะ p เอเล็กคือ p เอเล็กกำลัง 2ถ้าเราดูจากสูตรสมการของฮาร์ดี้ไวเบิร์กอ่ะเราก็จะได้เดี๋ยวนะอ่ะขอย้ายตรงนี้ก่อนมันก็จะได้เป็น 0.8 ถูกป่ะเอ้ยไม่ใช่สิ 0.64 เหมือนเดิมก่อนแล้วทีนี้เราจะหา p เอเล็กตัวเดียวเนี่ยมันก็จะได้ 0.8 อ่ะพอเราได้ p เอเล็กมาเนี่ยซึ่งเป็นความถี่ของอะลีลด้อยเนี่ยมาแล้วเป็นเท่ากับ 0.8 ใช่ป่ะเราก็จะรู้ว่าความถี่ของอะลีลเด่นเนี่ยหรือ PA ใหญ่เนี่ยมันต้องเป็น 0.2 เพราะว่า2ตัวเนี่ยมันต้องบวกกันแล้วได้เท่ากัน1เราก็เลยจะรู้ไอตัวของความถี่อะลีล A ใหญ่อัตโนมัติมันต้องบวกกันแล้วได้1อ่ะจากสมการนี้ PA ใหญ่บวก PA เล็กเนี่ยต้องได้1โอเคป่ะคือตอนแรกเนี่ยเรามีPA เล็กจากโจทย์ให้มาถูกป่ะเพราะว่ายีราฟจุดเล็กเนี่ยมันต้องมีจีโนไทป์เป็นแบบ A เล็กเราก็เลยรู้ว่าแล้วมันมี64ตัวเราก็เลยจับ A เล็กเนี่ยเข้าเป็นป๊อป A เล็กเนี่ยเท่ากับ 0.64 ถูกไหมแล้วเราก็ใช้สูตรสมการนี้ก็คือเปลี่ยนจาก P เล็กเป็น P เล็กตัวเดียวแล้วก็ยกกำลัง2เพื่อจะหาความถี่อะลีลความถี่อะลีลด้อยก็จะได้มาเป็น 0.8 ถูกป่ะ 0.8 แล้วเราก็เอา 0.8 เนี่ยมาใส่สมการนี้เราก็ได้ PA ใหญ่ออกมาก็คือ 0.2 ตรงนี้อ่ะยังไม่หมดทีนี้เขาถามอะไรเรารู้ความถี่อะลีลของ A ใหญ่แล้วก็ A เล็กแล้วแต่ว่าเขาถามว่ายีราฟที่มีข้อใดคือจำนวนยีราฟที่มีจุดขนาดใหญ่และขนาดกลางในรุ่นที่2อ่ะจุดขนาดใหญ่กับจุดขนาดกลางเราก็ต้องดูว่าจุดขนาดใหญ่เนี่ยมันก็คือ PA ใหญ่ A ใหญ่ถูกไหมยีราฟที่มีจุดขนาดใหญ่คือ PA ใหญ่ A ใหญ่ถูกป่ะจริงๆเนี่ยตรงนี้มันต้องแทนเป็น S นะตามที่โจทย์บอก allele S ใหญ่แล้วก็ allele S เล็กแต่ถ้าเราจะเขียน S ใหญ่กับ S เล็กเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยอ่ะก็เลยเขียนเป็น A ดีกว่าพี่ขอเขียนเป็น A แล้วกันอ่ะจุดขนาดใหญ่เนี่ยมันก็คือเท่าไหร่จุดขนาดใหญ่มัน PA ใหญ่ A ใหญ่ใช่ไหม PA ใหญ่ A ใหญ่เท่ากับ PA ใหญ่ยกกำลัง2ใช่ป่ะจากสมการฮาร์ดี้ไวเบิร์กเราก็จะได้แต่เรารู้ว่า PA ใหญ่ยก PA ใหญ่เนี่ยเรารู้มาแล้วว่ามันคือ 0.2 ถูกป่ะมันก็จะได้ 0.2 ทั้งหมดยกกำลัง2งี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ PA ใหญ่ A ใหญ่เนี่ยก็จะได้เป็น 0.04 เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ได้เลยว่ายีราฟที่มีจุดขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะมี 4% ถูกป่ะก็คือ4ส่วน100อ่ะก็คือมี 4% ในประชากรทั้งหมดอันนี้คือจุดขนาดใหญ่ทีนี้จุดขนาดกลางหายังไงจุดขนาดกลางนี่ตรงนี้ขนาดกลางเนี่ยพี่มาไว้ตรงนี้แล้วกันนะก็จะเป็น PA ใหญ่ A เล็กถูกไหม PA ใหญ่ A เล็กเรารู้จากสูตรสมการฮาร์ดี้ไวเบิร์กก็คือมันจะเท่ากับ2 PA ใหญ่ PA เล็กโอเคป่ะซึ่งมันก็คือ2คูณกับ PA ใหญ่ก็คือ 0.2 PA เล็กก็คือ 0.8 ใช่ไหมมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่0.32ก็คือ 32% โอเคป่ะ
ราะฉะนั้นจุดขนาดกลางจะมี32ตัวใน100ตัวเนี่ยจะมี32ตัวหรือ 32% ของประชากรทั้งหมดเราก็เลยจะได้ 4% กับ 32% ก็คือข้อที่1โอเคไหมข้อที่1นั่นเองอ่ะสรุปอีกรอบหนึ่งข้อนี้เป็นการคำนวณสมการฮาร์ดี้ไวเบิร์กซึ่งเราต้องรู้5สมการนี้จากการท่องจำมาตรงนี้อ่ะเพราะว่าตรงนี้มันพิสูจน์ผ่านตารางทั้ง5สูตรเลยมันไม่มีอะไรเป็นการพิสูจน์ผ่านตารางพันธุกรรมแล้วเราก็จะได้มา5สมการตรงนี้แล้วเราก็ใช้5สมการตรงนี้ในการหาแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันต้องอยู่ในสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์กนะซึ่งการที่อยู่ในสมดุลเนี่ยนะเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดของเขาอยู่อ่ะก็คือผ่านการคัดเลือกทางธรรมชาติเนี่ยการคัดเลือกทางธรรมชาติแล้วผ่านคือรุ่นพ่อแม่เนี่ยโดนการคัดเลือกตามธรรมชาติแล้วในช่วงรุ่นต่อมาก็เลยเกิดมาเป็นจุดๆๆอ่ะอย่างเงี้ยคือเข้าสมดุลแล้วคือโดนคัดเลือกธรรมชาติมาแล้วแล้วรุ่นหลังเนี่ยก็เลยเข้าเป็นสมดุลแล้วเข้าสมดุลในฮาวดี้ไวเบิร์กแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้5สมการนี้ได้ซึ่งเราก็จะดูตรงเนี้ยว่าอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเขาบอกว่ายีราฟที่มีจุดขนาดเล็กเนี่ยมันมี 64% เราก็รู้เลยว่าป๊อปของ A เล็กเนี่ยจุดขนาดเล็กต้องเป็น A เล็กถูกป่ะล่ะเพราะว่ามันเป็นยีนด้อยก็ต้องเป็นจีโนไทป์ที่เป็น A เล็กเราก็จะได้ป๊อปของ A เล็กเนี่ยเท่ากับ 0.64 ใช่ป่ะเพราะ 64% ก็เป็น 0.64 แล้วเราก็จะได้ว่าสูตรของมันเนี่ย p a เล็ก a เล็กเนี่ยจะเท่ากับ p a เล็กกำลัง2ใช่ไหม p a เล็กกำลัง2เอามาแทนเข้าไปเท่ากับ 0.64 แล้วเราก็หา p a เล็กตัวเดียวก็จะได้เท่ากับ 0.8 ถอดรูทออกมานะก็จะได้เป็น 0.8 แล้วเราก็รู้ว่า p a เล็กตรงเนี้ยมาบวกกับ p a ใหญ่เนี่ยมันต้องได้1เราก็เลยรู้ว่า p a ใหญ่ก็เลยต้องเป็น 0.2 เราก็จะได้ความถี่ allele ด้อยกับ allele เด่นมาว่ามันเป็นเท่านี้มีเท่านี้แล้วเราก็เอามาหาต่อโดยเขาบอกว่าหาจำนวนยีราฟจุดขนาดใหญ่ใช่ไหมก็จะเป็น p a ใหญ่ ก็จะคำนวณเป็น p a ใหญ่กำลัง2แล้วก็จะเท่ากับ 0.2 ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ป่ะเพราะว่า p a ใหญ่เท่ากับ 0.2 ก็จะได้ p a ใหญ่ เท่ากับ 0.04 หรือ 4% อ่ะส่วนขนาดกลางก็เหมือนกันก็ p a ใหญ่ a เล็กก็จะเป็นเท่ากับ2 p a ใหญ่ a p a เล็กแล้วก็แทนสูตรเข้าไปตรงนี้ก็จะได้ 0.32 ก็คือ 32% นั่นเองก็จะตอบข้อ1คือสิ่งที่น้องต้องจำเนี่ยคือ5สมการเนี่ยเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะ